ที่ซุปเปอร์เล็กไปชนะกับทาเครุแล้วไฟต่อไปจะให้ต่อใครไม่รู้เพราะว่าผมอยากทำทังกับทาเครุผมอยากทำถังกับซุปเปอร์เล็ก2ผมอยากมีหลายแล้วก็เรามีแบบอาจจะมีแบบเรื่องราวนี่3คนเป็น best the best ใช่มั้ยมันสนุกมากสนุกมากก็อยู่ตรงนี้กันอยู่ตรงนี้ทุกคนแฟนๆอยู่พูดและคิดความคิดผิดนะถังก็เขาอยากชกแต่ใครไม่เป็นไรเขาเป็น the best of the best นะนี่เป็นซุปเปอร์สตาร์ที่ใหญ่ที่สุดดูในอนาคตในประวัติศาสตร์มวยไทยประเทศเราอยากจะชกกับใครแล้วดูดิใครใครก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แค่มือเขาเจ็บโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากแฟนๆต้องเข้าใจนะครับผมเขาไม่คุกผู้ใครขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับแฟนมวยครับ Best of the Best 3พักการแห่งวันแชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์เล็กรถถังทาเคนรุไม่ว่าจะจับคู่ไหนบอสชาตีเชื่อว่าสนุกแน่นอนครับรถถังกับทาเคนรุรถถังกับซุปเปอร์เล็กภาค2ก็เจอกันได้หมดนะฮะแต่ชั่วโมงนี้เนี่ยต้องยกให้ซุปเปอร์เล็กเป็นนัมเบอร์1ในรุ่นนี้ถ้าให้ทายใจบอสชาตีผมเชื่อว่าบอสชาตีอยากจะให้รถถังเจอกับทาเครุก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นมวยสไตล์เดียวกันเป็นมวยบู๊เหมือนกันเจอกันเนี่ยน่าจะสนุกแน่นอนครับรอให้รถถังหายอาการบาดเจ็บหายเจ็บมือก่อนนะฮะแล้วรอให้ทาเครุรักษาขาให้หายไม่แน่คู่นี้อาจจะได้เจอกันภายในปีนี้แน่นอนฮะและรถถังก็ให้สัมภาษณ์กับทีมงานนักข่าว SMM มวยไทยรายวันกับคำถามที่ว่ารู้สึกหนักใจหรือไม่ถ้าหากเจอกับทาเครุรถถังก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่หนักใจนะครับผมก็ชอบสไตล์ทาเครุมากเดินบู๊เดินชนเดินบวกผมชอบสไตล์นี้อยู่แล้วการชกของผมคิดว่าถ้าขึ้นป้ายกับทาเครุอีกครั้งคนคงติดตามอยู่ไม่น้อยแน่นอนไปที่ไหนก็ได้ครับที่ไทยหรือญี่ปุ่นก็ได้แล้วแต่บอสชาตีเลยครับเพราะญี่ปุ่นมันก็บ้านผมอยู่ดีรถถังได้กล่าวแบบยิ้มๆนะฮะหรือบอสชาตีจะวางแผนไว้แล้วครับให้รถถังเจอกับทาเครุก่อนแล้วหาผู้ชนะไปแก้มือล้างตากับซุปเปอร์เล็กอีกครั้งมันก็ไม่แน่นะครับบอสชาตีอาจจะวางแผนอาจจะวางโปรแกรมไว้แล้วถ้าผมเดาเนี่ยผมเชื่อว่าคู่ระหว่างรถถังกับทาเครุน่าจะได้เจอกันกลางปีนี้ครับทั้งรอให้ทั้งคู่หายจากอาการบาดเจ็บก่อนอาจจะได้เจอกันในศึกวันไฟท์ไนท์ที่ลุมพินีนี่แหละก็รอคอนเฟิร์มจากบอสชาตีอีกครั้งนะครับว่าจะเจอกันที่ไหนอย่างไรแต่ผมก็เชื่อว่าได้เจอกันที่ไทยนี่แหละเพราะว่าคู่นี้เนี่ยด้วยทรงมวยคล้ายๆกันเป็นมวยบู๊เป็นมวยที่แบบหัวใจใหญ่กระตับนะฮะโอ้โหเป็นมวยที่กล้าได้กล้าเสียทั้งคู่ถ้าได้เจอกันผมก็เชื่อว่าน่าจะวิกแตกแน่นอนฮะแล้วแฟนมวยล่ะคิดอย่างไรคู่ไหนจะได้เจอกันก่อนระหว่างรถถังเจอกับทาเคียนลุหรือว่ารถถังจะไปแก้มือล้างตากับซุปเปอร์เล็กภาค2หรือไม่ก็ให้ทาเครุแก้มือล้างตากับซุปเปอร์เล็กมันก็มีโอกาสเป็นไปได้หมดนะฮะไม่แน่ไม่นอนนะครับแฟนมวยคิดอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมขออภัยแฟนมวยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะติดตามสาวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมติดตามกันได้ที่@LINEPK24@PK24อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม